เป็นเนื้อนาบุญก่อสร้างขึ้นมาแล้วกลายเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวคุณสมนึกนี่บอกด้วยว่าระเบียบการเข้าไปทําบุญมันมีอยู่แล้วคุณนรินค่ะบอกอยู่แล้วว่าห้ามแต่งตัวไม่สุภาพเช่นใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อสายเดี่ยวเข้ามาในวัดเท่านั้นไม่ได้มีการระบุไว้ข้อคงข้อความอะไรแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาที่รู้จักคุณสรพงษ์มาไม่ใช่คนแบบนั้นเลยที่จะไปไล่คนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นดูรูปการแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแค่ดราม่าถ้าไม่จริงเนี่ย2คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะต้องออกมายืนยันแล้วป่านนี้ว่าเจอกับอะไรบ้าง